แค่เพียงนอนหลับนอนหลับอยู่นั่นหมายความว่าไงครับหลับอยู่ก็ต้องตื่นนะตื่นมีไหมครับเวลาเราปลุกคนที่นอนหลับแล้วบางทีปลุกไม่ตื่นมีไหมเคยเจอไหมฮะรู้สึกภรรยาผมเคยเจออาม่าเขาอยู่จน90ปลุกทำไมเย็นๆตายแล้วเห็นไหมแต่นี่ภาพความทรงจำที่ไม่ดีมันติดตัวนะใช่ไหมติดตัวนะพวกนี้ติดตัวเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนที่จากไปนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์โศกอย่างคนที่ไม่มีพระเจ้าพูดง่ายๆนะครับเพราะแค่นอนหลับอยู่เท่านั้นเองแล้วเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องไปไงพบกันที่เมืองสวรรค์ผมเคยเขียนป้ายให้กับคนที่สลักในหลุมฝังศพนะแล้วผมก็สโลแกนว่าให้เราได้เจอกันที่เมืองสวรรค์นะหรือว่าให้เราพบกันที่เมืองสวรรค์ให้ได้นะหมายความว่าเรามีความหวังที่จะให้เขาพบกับเราหรือเราจะพบกับเขาแล้วผมก็บอกญาติๆของผู้เสียชีวิตว่าต้องไปพบคุณพ่อให้ได้นะที่เมืองสวรรค์นะถ้าคนไม่เชื่อพระเจ้าคิดยังไงครับอะไรเนี่ยจะพบพ่อที่เมืองสวรรค์เหรอถ้าไม่เชื่อพระเจ้าก็ต้องคิดงงอ่ะแต่ถ้าคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นไงมีความหวังอ่ะจะได้พบพ่อเขาที่เมืองสวรรค์ด้วยกันนะเหมือนกับเรามีคนรักใช่ไหมต้องจากไปเราอยากจะพบเขาวันสุดท้ายหรือเปล่าหรือเป็นไงครับเออดีจากไปแล้วจะหาใหม่หรือเปล่า ใช่ไหมไม่มีนะคงไม่มีนะเพราะคนที่จากไปนะครับวันหนึ่งได้พบกันลาซารัสก็เหมือนกันนะลาซารัสในสายตาของคนรอบข้างก็คือคนที่ตายแล้วตายแน่นอนเลยนะครับผมเชื่อว่าในนี้ไม่อาจจะไม่เคยเห็นคนตายแล้วฟื้นขึ้นนะผมก็ไม่เคยเห็นใครเคยเห็นมั้งครับไม่มีนะตายแล้วรู้ไหมคนตายกับคนที่นอนหลับแตกต่างกันไหมครับคนตายมีลักษณะไงไม่หายใจใช่ไหมคนตายก็คือกล้ามเนื้อหยุดหมดแล้วก็อันนึงคือแข็งใช่ไหมจะแข็งไหมแข็งเนาะผมเคยเห็นเขาพูดว่าเวลาคนตายแล้วเนี่ยเวลาต้องฉีดฟอร์มาลินอ่ะเอาปังตอกรีดแล้วฉีดพวกธรรมดามันเฉือนไม่เข้าจริงก็เปล่าไม่รู้นะฟังก็เป็นไงโอ้เจ็บหัวเราะเลยเวลากินข้าวห้ามพูดถึงเรื่องคนตายนะกินไม่ลงหรือจะเป็นเหมือนหมอกินไปอร่อยนะผ่าตัดไปชำแหละไปหรือเปล่ามันคงไม่เหมือนกับพวกเราใช่ไหมกินต้องกินแบบคนที่มีชีวิตอยู่บางคนกินข้าวไม่เหมือนคนที่มีชีวิตอยู่นะคือฝืนใจกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกินแต่ละทีเป็นงี้ไม่อร่อยเลยอย่างนี้ห้ามนั่งโต๊ะด้วยนะไม่เจริญอาหารนะครับคนตายแล้วก็คือเป็นงี้หน้าตาเปลี่ยนหมดนะแล้วคนก็ไม่อยากดูหรอกนะเป็นคนที่เรารักยังไงเราก็ไม่อยากจะดูภาพติดตานะมีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวแหละลุงผมอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับพี่ชายเป็นคนขับรถในนั้นมีประมาณ5คนเสียชีวิตคนเดียวขอบคุณเจ้านะไม่ทั้งคันนะที่แถวถ้าจำไม่ผิดแถวอยุธยาแซง3เลยเขาแซงมาอันแรกบกส.บกส.แซงบกส.อีกปัดเขาลงเลยตลบลอยออกมาคอขาดนะตายนะครับไปรับเป็นไงครับโอ้โหดูไม่ได้นะดูไม่ได้เลยเวอะหวะหมดเลยแล้วตรงนี้มีอะไรสำลีปิดใช่ไหมสำลาปิดสำลีปิดแล้วตรงนี้สำลีปิดอีกภาพติดตาเลยนะติดตาเลยโอ้โหเจอหลายครั้งนะครับที่ญาติเสียชีวิตเนี่ยนะครับเอาล่ะความตายจบตรงนี้เพราะทุกคนดูแล้วจะไม่เจริญอาหารมื้อเที่ยงแต่วันนี้อาหารอร่อยนะนะครับเรามาดูคนนอนหลับดีกว่านอนหลับ
คนนอนหลับมีลักษณะไงครับรู้ไหมคนที่นอนหลับไม่สามารถควบคุมท่าทางของตนเองได้จริงไหมคนนอนหลับมีหลับท่าสวยมีไหมมีไหมทั้งตลอดนะมีไหมมีไหมครับมีแค่5นาที10นาทีแรกนั่นแหละทำท่าสวยโอ้นอนเหมือนในหนังโฆษณาสวยสวยนะแต่เป็นไงพอตื่นเช้าขึ้นมาเป็นไงกลับคนละมุมเลยผมเผายุ่งหมดมีคนก็ถ่ายดูนะคนเรานอนในเวลามันจะกิ้งไปกิ้งมาเป็นหลายร้อยตลบนะแล้วก็ถ่ายเป็นเร็วๆนะตลกผมเวลาตอนเด็กๆพ่อผมบอกว่าผมนอนกับน้องชายนะตอนเช้าขึ้นมามันสลับตัวสลับไปสลับมาเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาแล้วบอกจริงเขาบอกนะถ้าจะเป็นสมัยนี้เขาถ่ายวิดีโอเก็บไว้โอ้สลับไปสลับมาจริงนะครับคนนอนหลับไม่สามารถควบคุมท่าทางได้เห็นไหมป้ารู้สึกมีอะไรสงสัยมันผ่านมานานนะจริงๆผ่านทุกวันนะไม่สามารถควบคุมท่าทางตนเองได้ถ้าเราหลับฝ่ายวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการประพฤติของเราได้เหมือนกันถูกไหมถ้าหลับฝ่ายวิญญาณการหลับฝ่ายวิญญาณนี่น่ากลัวนะดูเหมือนกับมีวิญญาณแต่เดินแบบไม่มีวิญญาณเคยเห็นไหมครับคนทุกวันนี้นะเดินแบบไม่มีวิญญาณนะมันควบคุมไม่ได้ไม่มีใครควบคุมเขานะนะเราเวลานอนก็เหมือนกันจะทำให้สวยยังไงจะแต่งตัวให้ดียังไงควบคุมไม่ได้ผมเผานี่แรกๆก็ยุ่งละตื่นขึ้นมาเป็นไงครับยุ่งหลายคนบอกว่าทำไมผมของผมไม่ยุ่งผมพรมน้ำ ไม่ได้อาบน้ำพรมน้ำใช้วิธีทางลัดนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนหลับมีลักษณะครั้งที่สองอันที่สองก็คือไม่สามารถสำนึกว่าใครมาเยือนอยู่ข้างๆถูกไหมครับคนนอนหลับใครยืนอยู่ข้างๆครับถ้ามาแบบไม่รู้ตัวนะไม่รู้เลยนะอย่างเราอย่างเช่นเราดูลูกนอนหลับเป็นไงครับเราจะคิดไงโอ้น่ารักจังเลยนะถ้าย้อนอดีตได้ก็น่าจะร้อนนะน่ารักจังเลยโตเร็วๆนะพอถึงโตอย่างนี้คิดไม่ออกจะพูดยังไงจะย้อนกลับไปเล็กๆไหมหรือขี้เท่ายัดปากเลยถ้ารู้ว่าวันนี้เป็นงี้หรือเปล่ามันอยู่ที่เราคิดแต่คนนอนหลับไม่รู้หรอกใครยืนอยู่ไม่รู้เรื่องผมเคยบอกภรรยาลูกว่าถ้าไฟไหม้นะครับอย่าเรียกนะฮะลากออกไปเลยลากเลยนะเพราะเรียกไม่ตื่นให้ลากบอกที่บ้านเหมือนกันถ้าไฟไหม้ขอลากออกไปเลยเฮ้ยตื่นนะตื่นนะไม่ตื่นไม่รู้ไปไหนเนี่ยมันหลับลึกนะครับคนยืนอยู่มองคนหลับจะทำยังไงเป็นไงจะทำไม่ดีได้หมดเพราะคนนอนหลับไปแล้วแต่ทุกวันนี้คนนอนหลับแบบนั้นเนี่ยโดนใส่ยาใช่ไหมคนทุกวันนี้ใช้ยาแกล้งกันนะแล้วทำไม่ดีมีลายเห็นไหมถ้าคริสเตียนนอนหลับฝ่ายวิญญาณลักษณะนี้นะเขาไม่สำนึกหรอกว่าพระเจ้ายืนอยู่ข้างๆไม่คิดหรอกพระเจ้ายืนอยู่ข้างๆหรือว่ามารยืนอยู่ข้างๆเราก็ไม่คิดเพราะว่าหลับจะทำอะไรบ้างอ่ะเราจะกล้าทำบาปเราจะกล้าทำผิดเรื่องเพศเรากล้าในการดินทาคนกล้าลักขโมยกล้าที่จะโกรธคนกล้าที่จะเกลียดชังพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่ยืนอยู่ด้วยถูกไหมแต่ถ้าพระเจ้ายืนอยู่ด้วยเป็นไงฮะกล้าไหมครับไม่กล้าตอนที่ร้องเพลงนะครับถวายหน้าพระที่นั่งนะยืนยังห้ามกระดูกกระดิกเลย อย่างนักร้องเราเนี่ยต้องยืนตรงๆเลยตรงเลยนะแล้วก็ขอไปห้องน้ำหน่อยนะครับไม่มีสิทธิ์เลย3ชั่วโมงไม่มีเลยยืนต้องทน นะเพราะอะไรเพราะความยิ่งใหญ่ของคนที่เรากำลังจะเข้าไปเฝ้าเนี่ยใหญ่มากนี่เฉพาะมนุษย์ต่อมนุษย์นะพระเจ้าของเราเป็นไงชีวิตอยู่กับพระเจ้าเนี่ยกรรมก็ตายปล่อยก็เละ เห็นไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่นะแต่พระเจ้าอยู่ข้างๆเรายืนอยู่เนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรที่ไม่ดีหรอกเพราะมีคนดูเราอยู่เห็นไหมฮะ